อลันเชเปิร์ดหนึ่งสองสามหินดวงจันทร์ไงเห็นต้องครับเป็นหินดวงจันทร์ทำไมหนูเก่งจังลูกรู้ได้ไงครับผมอ่านหนังสือมีวันตองเขาเป็นใครฮะเขาเป็นนักบินอวกาศที่ขึ้นไปกับยานอพอลโล11เขามีผู้ช่วยบัสอัลดรินไงมีเด็กแบบนี้ด้วยหรือเออทำไมแล้วทำไมถึงไม่ชอบคนอื่นๆล่ะครับทำไมถึงชอบนิวอาร์มสตรองที่สุดล่ะครับเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ขึ้นไปกับยานอพอลโล11แล้วก็ได้เหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรกใช่ไหมครับแล้วเขากล่าวคำพูดว่านี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเอาค่ะไปเถอะพวกเรากลับเถอะพวกเรากลับไปอ่านหนังสือเพิ่มค่ะค่ะน้องจะรู้หรือเปล่ายานมารีเนอร์2มันคืออะไรลูกยานอวกาศที่ไปวัดความร้อนของบรรยากาศดาวศุกร์ใช่ไหมครับพี่โกใช่ไหมครับไม่ทราบครับถูกครับครูทำหน้าอย่างนั้นเพราะอ่านอยู่ค่ะคุณพระเป็นของชาติอะไรลูกอเมริกาเออไอ้นี่มันไปที่ไหนไปที่ดาวอะไรมันไปที่ดาวศุกร์ใช่ไหมครับพี่หอยถูกต้องครับเก่งมากลูกเก่งมากครับเก่งมากโอ้นี่คนนี้เลยบอกเลยว่าชื่อเนี่ยพวกเราต้องเคยได้ยินตอนสมัยเรียนครับผมยูริกาการินเขาเป็นนักบินอวกาศคนแรกแล้วเขาก็ได้ขึ้นยังอวกาศวอสต็อกหมายเลขหนึ่งที่คุณลูกของชาติของชาติรัสเซียโอเคเลยถูกต้องค่ะยูริกาการินเชิญครับอันนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าภาพเป็นภาพอะไรใจมีใจหนูอยากรู้ครับครับครับบัสอัลดรินผู้ช่วยของนิวอัมสโตนแล้วตอนนั้นเขาทำอะไรอยู่ลูกเขาปักธงบนดวงจันทร์แล้วรูปนี้ใครเป็นคนถ่ายอะครับนิวอัมสโตนถูกต้องครับเอาล่ะมาถึงจุดจบของน้องเขาแล้วโอ้โหยังไงเลยผมเชื่อว่ายานอวกาศอันนี้เขาจะตอบไม่ได้แน่นอนอลันเชเปิร์ดนักบินอวกาศคนแรกช่วยชูหน่อยครับกางเกงอะไรอ่ะยังไงลูกกางเกงนักบินอวกาศพี่หอยกางเกงในฮะต้องสอบเล่นเขานั่งบนนั้นเลยครับผมไม่รู้ว่าจะหลอกเขาได้ครูครับพี่โกครับขอแบบแว็บครับโอเคค่ะพร้อมนะคะตั้งใจดูนะลูกแว็บเลยนะอันนี้หนึ่งสองสามปึ้งปึ้งลูน่าโมดูลมันคืออะไรลูกส่วนหนึ่งของอพอลโล11ใช่ส่วนหนึ่งใช่ไหมครูใช่อ่ะถูกต้องค่ะอันนี้ยังถือว่ายังง่ายอันนี้ดีกว่าครับครับอะไรก็ไม่รู้ฮะครับพี่เกอร์ดูพี่โกนะหนึ่งสองสามหินดวงจันทร์ไงหินดวงจันทร์ยังไงลูกเก็บมาจากยานอพอลโล15ชื่อว่า Genesis Rock ว้าวใช่ไหมฮะพี่โกถูกต้องครับเป็นหินดวงจันทร์เสร็จแน่เขาเสร็จแล้วแน่พี่เจอครับพี่หอยเจอคำถามสนุกลูกคำถามพี่หอยลูกเอาแล้วครับเอาล่ะดูนี่จบแน่ๆอะอะไรอะลูกธงชาติอะไรนี่เฮ้ยอะไรอะอะไรพี่หอยอะไรอะไรอะพี่หอยเด็กอะไรธงชาติปลาเราครับผมแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นธงชาติเดี๋ยวทำไมพี่เอาคำถามของธงชาติครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซึ่งท่านรู้รู้ได้ยังไงว่าเป็นธงชาติทำไมหนูตอบว่าเป็นธงชาติล่ะลูกทำไมหนูเก่งจังลูกรู้ได้ไงครับผมอ่านหนังสือโอ้ยเก็บเก็บเก็บอันนี้พี่หอยต้องขอโทษกะจะว่าน้องดวงจันทร์อะไรอย่างนี้ทิกเกอร์ข้อสุดท้ายสนุกมากลูกทิกเกอร์ครับ1 2 3โคลเลนติน่าเทเรสโความนุษย์อวกาศคนแรกที่ขึ้นไปกับยานวอสต็อกหมายเลข6
เป็นชาวอะไรลูกชาวรัสเซียผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิงถูกต้องครับท่านอาจารย์ครับผมขอทดสอบทักษะการอ่านของน้องหน่อยได้ฮะเด็ก4ขวบเนี่ยอ่านหนังสือออกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับทิกเกอร์ลูกตรงนี้ครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเราอ่านให้กรรมการฟังได้มั้ยลูกครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนนี้นะใช่ลองดูนะปึ๊บนิวอาร์มสตรองฉันชอบเรื่องการขับเครื่องบินมาตั้งแต่ยังเด็กๆและเป็นหนึ่งในสามนักบินอวกาศที่ได้ไปดวงจันทร์ด้วยยานอวกาศอพอลโล11และเป็นเจ้าของประโยคทองที่ว่านี่เป็นก้าวเล็กๆของชายคนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งแต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ thatOne small step for man, one giant leap for mankind. ยืนตบมือสิครับทุกคนยอมรับไม่ลบภาษาอังกฤษสำเนียงด้วยนะท่านคณะกรรมการครับเราอย่าเพิ่งยอมครับรายการยังมีโจทย์ยากๆอีก2โจทย์1 2 3นี่ให้เห็นแค่นี้เลยลูกคืออะไรลูกย่านบังคับการยาบังคับการเหรอครับชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ Command Module Command Module แล้วเขาไว้ใช้ทำอะไรอะลูกเอาไว้ใช้กลับสู่โลกเขาประจำอยู่ที่ยานอะไรลูกที่ยาน Apollo 11โอ้ Command Module นะคะถูกต้องค่ะโอ้ Command Module Command Module เนี่ยครับลูกตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอะครับตกลงมหาสมุทรแปซิฟิกอ๋อแล้วทำไมต้องมาอยู่ในน้ำอะครับลูกยานอวกาศทำไมไม่อยู่บนฟ้าล่ะครับมันจบภารกิจเสร็จสิ้นแล้วมันตกลงมหาสมุทรแปซิฟิกมันทิ้งตัวนั่นเองดูนะครับมันคืออะไรลูกชื่อแฮมจากสหรัฐอเมริกาผมเห็นมือของพวกเขาเลยน่ะแล้วเขามีความสำคัญยังไงลูกเขาได้ขึ้นไปกับยานอวกาศโดยกลับลงมาลิงอะไรลูกชิมแปนซีไงเป็นลิงตัวแรกแล้วเหรอลูกใช่ค่ะที่ไปทำอะไรนะขึ้นไปในยานอวกาศแล้วก็บินรอบโลกแล้วก็กลับสู่โลกโอ้โหพี่โกใช่ครับโอ้บ้าบอเราก็นึกว่ามือคนแก่ๆคนเยอะๆท่านอาจารย์ครับเรายอมไหมครับขออีกงานพี่หอยยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมอีกฮะขออีกงานพี่หอยครับมาครับผมเชื่อว่าอันเนี้ยไม่น่าได้ดูดีนะฮะห้องน้ำอวกาศครับแล้วมันต่างจากห้องน้ำปกติยังไงอะลูกของเสียที่เป็นของแข็งต้องผ่านสุญญากาศก่อนนะโอ้ครับแล้วของเหลวล่ะลูกของเหลวต้องเก็บเข้าไปในท่อโอ้โหแค่นี้เขาก็สุดเลยได้เลยฮะนี่ครับพี่ครับห้องน้ำหรือว่าชักโครกอวกาศครับถูกต้องลูกเก่งมากครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับมีข้อสงสัยในเด็กคนนี้ไหมครับโอ้ยหมดคำถามจริงๆเราน่าจะชัดเจนแต่ปริศนาแรกตั้งแต่ภารกิจแรกครับภาษาอีสานขอคำเดียวเลยครับเบิดคำสีว่าวผมขออีกอย่างนึงครับคือรายการมีเตรียมเป็นภาพคลิปแบบเร็วๆดูสิว่าน้องจะได้ไหมทิกเกอร์ลูกมีภาพเคลื่อนไหวให้ดูหนูมาทางนี้ลูกทิกเกอร์ตรงนี้ลูกมาดูคลิปกันเร็วมาดูคลิปกันเร็วมาดูด้วยกันมาดูด้วยกันทิกเกอร์อยู่ตรงนี้นะลูกนะตรงนี้นะลูกปึ๊บทิกเกอร์ดูดีนะทิกเกอร์ลูกคำถามข้อนี้จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่จะเร็วนิดนึงนะครับทิกเกอร์ตั้งใจดูนะลูกได้ครับคำถามข้อแรกมาครับใช่ครับจังหวัดแซทเทิร์น5อะไรนะลูกจังหวัดแซทเทิร์น5เขาเป็นอะไรเหรอครับมันคือจังหวัดที่ส่งยานอวกาศไปยังดวงจันทร์เขามีหน้าที่ภารกิจทำอะไรลูกส่งยานอพอลโลไปยังดวงจันทร์อพอลโลอะไรลูกอพอลโล11ยานแซทเทิร์น5
มีภารกิจพาอพอลโล11ไปดวงจันทร์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะจะใช่หรือเปล่านะไปดูเฉลยกันดีกว่าทีมงานครับขอเฉลยครับคำตอบคือ3 2 1 Saturn 5นะครับภารกิจคือพาอพอลโล11ไปดวงจันทร์ถูกต้องครับเก่งมากลูกขอบคุณค่ะท่านผู้การครับครับขอโจทย์สุดท้ายมาสิทีมงานครับมาครับโจทย์สุดท้ายครับ5 4 3 2 1คืออะไรอ่ะมันเป็นยานอวกาศยานอวกาศเหรอลูกหนูเห็นอะไรที่ยานอวกาศตรงนี้บ้างลูกเห็นแผงโซลาร์เซลล์กับขาตั้งมันเป็นยานอวกาศที่บินโฉบผ่านดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรลูกถ่ายรูปดาวพุธกับดาวศุกร์ดังนั้นคำตอบหนูจะตอบว่าเขาคือเจ้านี่มันก็คือยานอวกาศมารีเนอร์10ถูกไหมถูกท่านกรรมการครับถูกไหมครับถูกไม่รู้ท่านกรรมการครับถูกไหมครับไม่ทราบเหมือนกันอยากจะตอบว่าไม่ถูกแต่ผมบอกว่าไม่รู้ดีกว่าพี่ฉันว่าถูกพี่ก้าลูกไปดูเฉลยด้วยกันนะลูกนะได้ครับทีมงานครับขอเฉลยครับ5 4 3 2 1 Mariner 10หรือ Mariner 10ถูกต้องครับยอมน้องสุดยอดลูกสุดยอดขอบคุณครับเด็กคนไหนอยากได้เลโก้ยานอวกาศยกมือขึ้นพิกเกอร์ครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความน่ารักของหนูความสามารถของหนูและความฝันของหนูไปยังพี่ๆแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดว่าหนูอยากได้เลโก้ยานอวกาศและนี่คือสิ่งที่พี่เตรียมให้ลูกครับทำให้มองด้านนั้นครับพี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องทิกเกอร์ด้วยครับทิกเกอร์พร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมามองได้แล้วครับเย้มาดูใกล้ๆลูกมาดูใกล้ๆมีว้าวด้วยเย้ด้วยมาดูใกล้ๆลูกมีอะไรบ้างครับทิกเกอร์ที่มีอะไรลูกมีหนังสือมีลูกโล่ทั้งหมดนี้คือความตั้งใจที่พี่แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดอยากมอบให้ลูกนะครับวันนี้มีหนังสือมีลูกโลกมีตัวต่อเสริมทักษะเลโก้มอบให้ลูกและมีทุนการศึกษามอบให้ด้วยรวมมูลค่าวันนี้มอบให้น้องทิกเกอร์จากพี่แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด 20,000 บาทครับขอบคุณค่ะไม่เคยขอยกอันนี้ได้หรือยังได้ลูกหนูอ่านให้ฟังหน่อยลูกเขาเขียนว่าอะไรลูกเขาเขียนว่าอะไรครับ The pop up cool out amazing pop up planets interactive cool out pages โอ้โหขออ่านดูได้ไหมโอ้โหต้องการครับจะมีอะไรมีความสุขไปกว่านี้สำหรับพวกเราครับกับการได้มอบหนังสือให้เด็กคนนี้และนี่คือภาพแห่งอนาคตครับเด็กที่อยู่กับหนังสือเด็กที่อยู่กับความรู้นี่คือคนที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคตที่สดใสครับเด็กคนนี้ชื่อว่าน้องทิกเกอร์ครับ